สวัสดีครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะมาหาของพามาหาของป่านะครับพามาขุดของป่ากันก็พอดีมาป่าที่เป็นของที่บ้านนะครับนี่คลิปก่อนหน้านี้เราก็มาชมดูป่ากันแล้วนะครับพอดีเดินมาก็เห็นของป่ากันครับอาจจะเป็นของป่าไม่กี่อย่างที่เหลืออยู่ตอนนี้ในป่านี้นะครับนั่นก็คือเนี่ยครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาเจ้าข่าป่านะครับอันนี้เขาเรียกข่าป่าเนาะนี่ข่าป่าก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าความอุดมสมบูรณ์เนี่ยไม่รู้จะยังไงนะเดี๋ยวเนี่ยครับก็จะเป็นกออยู่มีเป็นประปรายครับมีเป็นประปรายเดี๋ยวพาไปเดินดูเนี่ยครับมันจะขึ้นเป็นกออย่างเงี้ยครับมีเยอะบ้างน้อยบ้างนะครับแล้วแต่พื้นที่อันนี้ก็ใช่นี่ก็ขาปลาอันนี้ก็ขาปลาขาปลามันก็จะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมพวกต้นผักหวานนี่ไม่น่าจะมีแล้วฮะเรียบร้อยหมดแล้วเพราะว่าป่าไม่ได้สมบูรณ์เหมือนแต่ก่อนครับนี่มันก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้นะครับพาเดินดูก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเขาจะหัวใหญ่เหมือนขาบ้านไหมขาที่เราปลูกไหมนี่ก็มีบ้างครับก็จะมีเนี่ยครับพวกเป็นขาป่าก็จะขึ้นเป็นพุ่มๆแบบนี้นะครับก็มีเป็นประปรายครับลึกๆก็มีแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยยังไม่เห็นเลยพวกสัตว์ป่าพวกอะไรก็ต้องมาแอบๆดูว่าจะมีหรือเปล่าพวกแต่ก่อนแถวนี้มันจะมีกระต่ายเยอะครับมีกระต่ายมีพวกอะไรอีเห็นพวกอีเห็นพวกกระรอกทุกวันนี้กระรอกก็ยังมีนะแต่กระต่ายไม่แน่ใจคือทำถามดูก็ไม่มีใครเจอละกระต่ายน่าจะหมดละครับเดี๋ยวเราไปขุดดูดีกว่านะครับว่าไอ้เจ้าข่าป่าที่เราเจอเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะจะใหญ่ไหมหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราไปขุดดูกันอ่ะเดี๋ยวเรามาลองขุดกันดีกว่านะครับนี่อุปกรณ์มาลองดูว่ามันจะใหญ่หรือเปล่าเหมือนขาบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวพื้นที่ก่อนเ
อมมากหอมมากเลยครับโอ้กลิ่นนี้แบบถ้าเอาไปใส่แกงนี่แบบโคตรอร่อยอะฮะหอมมากเลยครับดูว่าจะใหญ่ไหมหน่อใหญ่ไหมกอใหญ่นะอันนี้ก็ถือว่ากอใหญ่นะนี่โอ้ยชีสไว้เออมื้อกี่ปีไม่รู้นะครับเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วเนี่ยฝังอยู่นี่เชื่อเรียบร้อยครับเป็นยังไงเนี่ยขาปลาครับคุณผู้ชมครับปลาแท้ๆเลยครับก็ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากแต่ว่ากลิ่นคือสุดยอดหูกลิ่นนี้คือสุดยอดเลยนี่ดูหน่อไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าผมจะให้ดูหักให้ดูนะข้างในกลิ่นนี้แรงมากเลยแรงกว่าขาบ้านอ่ะหอมหอมใส่แกงเนาะใส่โน่นนี่นั่นเนาะโอเคกอแรกก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ผมว่ากลิ่นหน้าเอาไปใส่แกงคงจะหอมน่าดูครับเดี๋ยวเราไปขุดอีกกอนึงเนาะเป็นไงเดี๋ยวเอาไปปลูกที่บ้านมาครับอันนี้กอถัดมานะครับตัวนี้ใบหนาใบใหญ่จะดูซิว่าหน่อจะใหญ่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาขุดกันอีกกอหนึ่งนี่กำลังแตกหน่อแทงหน่อหน่อใหญ่ไหมอันนี้โอ้โหมดโอ้โหเนี่ยครับคุณผู้ชมครับผมเจอของดีอีกอย่างนึงครับเป็นจ้าวปลวกเป็นจ้าวปลวกที่ตามหาเลยครับนี่เป็นจ้าปลวกที่เราตามหาเลยครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าที่ผมตามหาอยู่มันเป็นแบบไหนจ้าปลวกเดี๋ยวขาเราไว้ก่อนเจอของดีครับไปทำจุลินทรีย์จ้าปลวกครับ
นี่แหละครับที่ผมพยายามตามหาอยู่นะฮะผมจะให้ทุกคนได้ดูกันอันนี้นี่แหละครับนี่แหละครับเดี๋ยวมดกัดโอ้ยเสียดายโอ้ยปวกกัดนี่แหละครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆเนี่ยครับคือเจ้าปวกที่ผมตามหาอยู่ครับเนี่ยผมพยายามหาเจ้าปวกแบบนี้นะฮะให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูครับที่แบบว่าเวลาเอาไปทำจุลินทรีย์เจ้าปวกอ่ะเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเป็นเร็วมากเลยครับนี่เนี่ยแบบเนี้ยอ่อนๆนุ่มๆเนี่ยคือเป็นเร็วมากครับเนี่ยของดีเอ็นเป็นจุดขาวๆเห็นไหมจุดขาวๆที่จอมที่เจ้าปลวกอ่ะเนี่ยครับเนี่ยเอาไปทิ้งไว้สักพักเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะขึ้นสีเขียวๆนะอันนั้นน่ะคือเชื้อไตรโคเดมานะครับอุ้ยปลวกกัดเนี่ยครับเนี่ยขาวๆพอเราเอาทิ้งไว้เนี่ยมันจะเป็นเชื้อไตรโคเดมานะครับเห็นไหมฮะนี่ดูนี่แหละครับที่เราพยายามตามหาอยู่เชื้อไตรโคเดม่าเขาก็เพาะมาจากเจ้าปวกนี่นะครับที่ป้องกันเชื้อราในพืชอ่ะเขาซื้อขายกันเยอะๆครับมาจากนี่เลยตะกี้โดนปวกทหารกัดวันนะทหารกัดนะเลือดออกเลยเลือดออกเลยอ่ะนี่นะครับของดีเจอสองอย่างเลยเนาะโชคดีเลยเดี๋ยวมาดูขากันต่อดีกว่าเรามาดูขาเรากันต่อดีกว่าครับเดี๋ยวไอ้นี่ค่อยว่ากันเอาไว้ก่อนอันนี้กอใหญ่นะกอใหญ่เหมือนกันใหญ่ๆนะจะได้ไปปลูกที่บ้านปลาปลูกที่บ้านก็กลายเป็นขาบ้านอ้าวถ้างั้นโหดูยาวไปนะครับคุณผู้ชมครับห่อยาวมากนี่ครับก็ส่วนใหญ่ผมก็ว่าน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้ผมว่านะเพราะว่าคือช่วงนี้มันช่วงหน้าแล้งด้วยมั้งน้ำก็ขาดไปก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าใหญ่แต่ว่ากลิ่นผมบอกเลยครับกลิ่นเนี่ยคือต้องบอกย้ำๆเลยกลิ่นนี่แบบแรงไว้เอาไปใส่แกงนี่ผมโอ้น่าอร่อยมากเลยหอมเหมือนกันนะโหใหญ่มากก็ใหญ่มันติดต้นไม้ครับดูจะได้หรือเปล่า
ว้าเออนี่ใหญ่ใหญ่จริงดูดูอันนี้ดีกว่าเหนือนกันครับใหญ่ก้อนนี้ใหญ่ก็มาต่อกันตรงนี้เอาไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้หมดนี่หน่อใหญ่ครับคุณผู้ชมครับดูครับโอเคเอาแค่นี้แหละครับเราก็มาสรุปกันนะครับจากการที่เราได้ขุดหอบเลยก็คุณผู้ชมนะครับคนไหนที่ไม่เคยเห็นข่าป่านะฮะนี่แหละครับพามาขุดให้ดูแล้วนะครับนี่คืออาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่เพราะว่าตอนนี้มันเดือนปลายเดือนกุมภาจะเข้าหน้าแล้งแล้วนะครับอาจจะไม่มีน้ำเดี๋ยวหน้าฝนเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวมีโอกาสน่าจะได้มาขุดให้ดูอีกนะครับว่ามันจะเป็นหัวมันใหญ่หรือเปล่านะครับนี่ลักษณะคือมันเหมือนเล็กๆอะครับแต่ว่ามันอาจจะแน่นไปด้วยสารอาหารหรือว่าคุณค่าอะไรประโยชน์อะไรทุกสิ่งอย่างก็ได้นะครับเนี่ยแน่นๆอย่างนี้แหละครับคือที่สัมผัสได้เลยก็คือกลิ่นครับกลิ่นแรงมากครับคือนึกไปถึงเรื่องของการเอาไปทำอาหารเลยครับกลิ่นโชยแน่ครับถ้าใส่พวกแกงครับเนี่ยเราผมก็ขุดได้เนี้ยเดี๋ยวผมเอาไปลองปลูกที่บ้านนะครับเอาไปเน็บที่บ้านดีกว่าว่าจะเป็นยังไงมันก็จะกลายเป็นขาบ้านก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับบางท่านก็อยู่ในเมืองนะไม่มีโอกาสได้แบบมาเข้าป่าเข้าอะไรบางทีสิ่งพวกนี้ก็เป็นอาหารตาเป็นการเรียนรู้แบบนึงนะครับก็ได้ความรู้อีกแบบนึงเนาะก็ฝากไว้ด้วยครับสวนเกษตรธนกิจครับมีอะไรที่แบบน่าสนใจแบบนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูแล้วกันนะครับบางทีบางคนก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มาเห็นแบบพวกนี้นะครับอย่างเช่นข่าป่านี่บางคนอาจจะเห็นครั้งแรกในชีวิตก็ได้นะข่าป่าเคยซื้อกินแต่ในตลาดนะว่าข่าป่ามีลักษณะเป็นยังไงอะไรยังไง อยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็พิเศษมากเลยครับนี่ผมมีความตั้งใจอยู่นะครับว่าจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งเนี่ยไปหาพวกจาวปลวกที่เป็นจาวปลวกที่ผมอยากได้ครับเนี่ยผมก็เจอแล้วนี่เห็นปะมาขุดขาป่าแล้วก็เจอสิ่งที่ต้องการอีกแบบนึงเลยเนี่ยอันเนี้ยคือจาวปลวกที่ต้องการเลยครับไอ้ตัวเนี้ยเอาไปทำเป็นจุลินทรีย์จาวปลวกเนี่ยเป็นเร็วมากเลยนะครับเนี่ยที่ผมให้ดูเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเป็นจุดๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นเป็นจุดๆอยู่เนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้แหละสำคัญพอเราเอาไปทิ้งไว้สักพักเนี่ยในเนี้ยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวๆนะเราไปทิ้งไว้สักพักอ่ะไอ้สีเขียวๆตัวนั้นก็คือเชื้อไตรโคเดอร์มาซึ่งเชื้อไตรโคเดอร์มาเนี่ยเขาเอาไปทำเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อรากำจัดเชื้อราในพืช นะครับที่เขาขายกันอยู่เราลองไปเสิร์ชหาใน Google ก็ได้ว่าเชื้อไตรโคเดอร์มาคืออะไรเขาก็เอามาจากเพาะมาจากจาวปลวกนี่แหละครับเนี่ยแต่ตัวนี้มันยังไม่ขึ้นนะแต่ที่ขาวเนี่ยโอ้โหแจ่มเลยละครับเนี่ยแหละคือจาวปลวกที่ต้องการแท้ๆเลยใครที่จะไปขุด
ใครที่ไปเจอแบบเนี้ยเก็บไว้เลยนะครับเอาไปทําจุลินทรีย์จาปวกทําไม่เป็นก็ไปดูคลิปนะครับไปดูคลิปในช่องเลยผมสอนทําทั้งแบบน้ำทั้งแบบแห้งเลยเนี่ยถ้าเจอแบบเนี้ยนะครับก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับคลิปนี้หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวผมอาจจะไปขุดให้ดูอีกเต็มๆนะเพราะว่าผมเจออีกรังนึงใหญ่มากเลยเดี๋ยวผมไปลองขุดแล้วก็ทําอีกคลิปนึงเลยจะได้รู้ว่ามันอยู่ข้างในมันเยอะๆหรือเปล่าอะไรยังไงนะเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสาระดีๆสวนเกษตรธนกิจนะครับฝากไว้3 ช่องทางเหมือนกันครับเจอกันครับคลิปหน้าครับ